5วิธีออมเงินแบบง่ายๆที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บใช้ชีวิตแบบสบายๆ 1. เก็บแบงค์50เก็บทุกครั้งที่เจอเลยนะครับวิธีนี้ง่ายแล้วก็สะดวกเหมาะสำหรับมือใหม่แต่ถ้าใครจะลองไปปรับเป็นแบงค์20แบงค์100ก็ได้นะครับ 2. ท้าทาย52สัปดาห์เก็บเงินตามจำนวนสัปดาห์ครับวิธีนี้สนุกเหมาะสำหรับคนที่ชอบความท้าทาย 3. ออมแบบหักดิบควบคุมการใช้จ่ายครับงดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นไปออมแทน 4. ออมก่อนใช้แบ่งเงินออมจากบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติเพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินที่เหลือเหมาะสำหรับคนที่ห้ามใจไม่ค่อยไหวนะครับ 5. ลงทุนเพิ่มเงินออมสร้างผลตอบแทนสูงขึ้นเหมาะสำหรับคนที่มีความรู้การลงทุนลองเลือกใช้วิธีที่เหมาะกับคุณเพื่อเริ่มต้นออมเงินกันนะครับแล้วมาคอมเมนต์แชร์กันว่าคุณใช้วิธีไหนแล้วถ้าหากคุณคิดว่าเรื่องราวที่ผมเอามาเล่าเนี่ยครับเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วก็คนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็แชร์สาระดีๆเกี่ยวกับการเงินที่ทุกคนต้องรู้แต่โรงเรียนอาจจะยังไม่เคยได้สอนนะครับเพื่อให้คุณแล้วก็คนรอบข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันครับ